สัตว์ประหลาดทั้ง7ตัวใน Resident Evil 6เนื้อเรื่องลีออนนั้นผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรับฟังกันมาบ้างแล้วแต่ถ้าใครมาฟังครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องไปย้อนฟังนะครับเพราะวันนี้ผมนำมาให้ทุกคนหมดแล้วกับ Evil Diary ในวันนี้รวมสัตว์ประหลาดใน Resident Evil ภาคที่6เนื้อเรื่องลีออนAll right, we need to ground this asshole. ก่อนที่ผมจะเริ่มพูดถึงตัวสัตว์ประหลาดผมขอทิ้งรูปแล้วก็พร้อมไทม์สแตมป์ไว้หน่อยนะครับเผื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยดู Evil Diary บางตอนไปแล้วแล้วก็ไม่อยากจะดูซ้ำนะครับจะได้ไม่ต้องไล่ยาวดูไปเกือบ20นาทีเนาะเพราะการเล่าเรื่องของผมเนี่ยจะเป็นการเล่าตามเนื้อเรื่องยาวๆไปเลยนะครับและคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อเรื่องของ Resident Evil 6เนื้อเรื่องลีออนนะครับถ้าใครยังไม่เคยเล่นหรือว่ายังไม่ได้ดูจากที่ไหนเนี่ยผมก็อยากจะให้ปิดคลิปไปก่อนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียอรรถรสมากจนเกินไปนะแต่ถ้าใครอยากจะรับฟังกับผมไปยาวๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับในช่วงปี2000เดเร็ก คิปฟอร์ด ซิมอนหัวหน้าองค์กร The Family และเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงแห่งชาติกำลังบ้าคลั่งกับการถูกเทของเอดาวองซึ่งถ้ามีใครถามว่าซิมอนรักเอดาขนาดไหนก็คงต้องบอกว่ารักมากๆรักมากจนเกินไปด้วยเพราะซิมอนเนี่ยได้ลักพาตัวหญิงสาวหน้าตาดีๆมานับหลายพันคนเพื่อเอามาฉีดไวรัสซึ่งดัดแปลงมาจากทีไวรัสที่ได้มาเมื่อเหตุการณ์ระบาดของแรคคูนซิตี้เพื่อให้ใครสักคนหนึ่งกลายเป็นเอดาวองคนใหม่ให้ได้แต่ความล้มเหลวนับหมื่นครั้งในที่สุดเขาก็ได้รู้จักกับคาร่าลาเดเมสซิมอนจึงพาเธอเข้ามาร่วมงานด้วยและเมื่อเธอนำทีเวโรนิก้าไวรัสที่เธอได้ดัดแปลงขึ้นมาใหม่และเชื้อไวรัสที่ซิมอนได้ทำไว้แล้วมาผสมกันต้นแบบของซีไวรัสก็ได้กำเนิดขึ้นไม่นานนักซิมอนได้นำเลือดของเชอร์รี่เบอร์กินที่มีจีไวรัสอยู่ในร่างของตัวเธอเองมาผสมกับเชื้อต้นแบบทำให้ซีไวรัสสร้างเสร็จสมบูรณ์โดยการติดเชื้อของซีไวรัสนั้นจะเป็นไปได้2รูปแบบด้วยกันแบบแรกคือการสูดดมทางอากาศหรือผ่านการกินส่วนอีกแบบคือการฉีดเข้าไปในร่างกายโดยตรงซึ่งผลก็จะแตกต่างกันออกไปในที่นี้ผมขอเริ่มที่แบบแรกกันก่อนนั่นคือซอมบี้ซีนั่นเองอันที่จริงผมจะเจาะลึกข้อมูลของซอมบี้เนี่ยในเนื้อเรื่องของเอดานะครับแต่อย่างไรก็ตามผมจะมาพูดถึงสักเล็กน้อยละกันนะฮะซอมบี้ซีก็จะมีความคล้ายคลึงกับซอมบี้ของทีไวรัสใน Resident Evil 2พอสมควรแต่มันก็มีสิ่งที่แตกต่างกันอยู่บ้างนะครับโดยผมจะพูดไปเป็นอย่างๆละกันเนาะอย่างแรกคือการติดเชื้อของซีไวรัสนั้นมีความรวดเร็วกว่ามากโดยมันจะใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีด้วยซ้ำอย่างที่2คือซีไวรัสนั้นไม่ได้ทำลายสมองไปทั้งหมดจึงทำให้ซอมบี้ซีสามารถใช้อาวุธได้และก็ยังสามารถวิ่งกระโจนเข้าใส่เหยื่อได้อีกด้วยนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังสามารถพ่นกรดในกระเพาะอาหารได้อีกอย่างที่3คือการที่ซีไวรัสมีส่วนผสมของจีไวรัสเข้าไปด้วยนั้นมันสามารถทำให้ศพที่ย่อยสลายไปนานมากแล้วให้กลับมามีชีวิตได้แต่นอกเหนือไปกว่านั้นซีไวรัสก็ยังมีพลังแฝงอยู่นั่นคือการกลายพันธุ์อย่างเป็นเอกลักษณ์หรือ Unique Mutationทำให้ซอมบี้ที่น่ากลัวอยู่แล้วให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่อันตรายกว่าเดิมโดยผมจะเริ่มที่ตัวนี้กันก่อนนั่นคือ Bloodshot โดย Bloodshot นั้นเกิดจากซอมบี้ซีที่ได้รับซีไวรัสในปริมาณที่มากกว่าซอมบี้ธรรมดาทั่วไปซึ่งจะบ่งบอกด้วยดวงตาที่เปล่งสีแดงอย่างเห็นได้ชัดการที่ซอมบี้ธรรมดาเนี่ยจะกลายเป็นบัตช็อตได้นั้นคือซอมบี้ตัวนั้นจะต้องถูกโจมตีที่หัวหรือทำให้มันอยู่ในสภาวะที่ใกล้ตายมากๆก่อนซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับ VX ที่เปลี่ยนซอมบี้ให้กลายเป็น Crimson Head หรือ Licker นั่นเองถ้าใครอยากจะรู้ข้อมูลของซอมบี้ T ไวรัสก็สามารถกดได้ที่ปุ่มไอขวาบนได้เลยนะครับโดยหลังจากการเปลี่ยนร่างแล้วร่างของมันจะสลัดผิวออกจนหมดเหลือแต่เพียงกล้ามเนื้อสีแดงและโครงกระดูกของมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่2 อย่างคือกระดูกสันหลังของมันจะมีการพัฒนาให้กระดูกของมันนั้นเป็นลักษณะหนามแหลมและพุ่งออกมาเหนือร่างกายของมันอย่างที่2นั้นคือโครงกระดูกด้านหน้าของมันนั้นสามารถแยกออกได้ซึ่งจะเปิดเผยแกนชีวิตภายในของมันหน้าของมันจะกล
ลืนกันเป็นเนื้อเดียวเหลือแต่เพียงปากของมันซึ่งก็จะเห็นฟันของมันที่เผยออกมาเป็นแนวตั้งส่งผลให้มันสามารถทิ่มฟันไปที่ตัวเหยื่อได้ง่ายมากขึ้นนอกจากการกลายพันธุ์ครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงร่างกายก็ยังเพิ่มความแข็งแกร่งอีกด้วยในด้านการโจมตีส่วนใหญ่พวกมันจะโจมตีในการพุ่งเข้าหาเหยื่อและจะกัดเหยื่ออย่างรุนแรงแต่มันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่นั่นคือเมื่อมันบาดเจ็บจนถึงจุดหนึ่งโครงกระดูกด้านหน้าจะเปิดเผยแกนชีวิตของมันออกมาและถ้ายิงจุดอ่อนของมันหรือโจมตีทางกายภาพจนทำให้แกนชีวิตเสียหายมันก็จะตายลงในที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นการยิงเข้าไปที่ตัวมันโดยตรงก็จะทำให้มันทนพิษบาดแผลไม่ไหวและตายลงอยู่ดีต่อมาคือทริกเกอร์สำหรับทริกเกอร์นั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าเชื้อซีไวรัสมันได้เข้าไปอยู่ที่ปอดของมันมากกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายเนื่องจากว่าในตอนที่เขาเจอแก๊สไวรัสเนี่ยเขาอาจจะสูดดมอย่างหนักส่งผลให้เชื้อไวรัสนี้มันเข้าไปในปอดอย่างรวดเร็วหรืออาจจะเป็นเพราะปอดของผู้ติดเชื้อนั้นมีความอ่อนแอมากกว่าปกติเช่นอาจจะเป็นโรคปอดบวมหรือมะเร็งปอดก็เป็นได้ทำให้ไวรัสสามารถกลายพันธุ์ในจุดนั้นได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองลักษณะของมันคือตรงทรวงอกของมันนั้นจะมีการขยายใหญ่ที่ผิดปกติและมีการเปล่งแสงออกมาเป็นสีแดงซึ่งเราจะสามารถเห็นด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนซึ่งการขยายของเนื้อเยื่อนี้ก็ทำให้คอของมันยืดออกอีกด้วยมีการสันนิษฐานว่าเนื้อเยื่อที่ขยายออกมานั้นก็คือปอดของมันที่ได้เชื่อมกับร่างกายภายนอกและรวมถึงกล่องเสียงของมันอีกด้วยซึ่งเมื่อมันขยายปอดจนถึงขีดสุดมันจะทำการตะโกนออกมาซึ่งนอกจากเสียงของมันจะกระทบต่อเหยื่อได้แล้วการส่งเสียงของมันนั้นมันยังไปกระตุ้นสมองของซอมบี้รอบข้างให้รู้ถึงที่อยู่ของทริกเกอร์และทำให้ซอมบี้พวกนั้นเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่นั้นอย่างรวดเร็วนอกเหนือจากนั้นแล้วมันยังทำให้ซอมบี้แข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยแต่ในทางกลับกันถ้าทริกเกอร์ถูกทำลายปอดของมันก็จะเป็นการทำลายกล่องเสียงไปด้วยและมันทำให้เสียงตะโกนครั้งสุดท้ายของมันนั้นมีความแหลมของเสียงที่สูงมากกว่าปกติทั่วไปส่งผลให้ซอมบี้ไม่สามารถทนต่อเสียงนั้นได้และจะตายลงในเวลาต่อมาในด้านการโจมตีทริกเกอร์จะใช้การตะโกนในการโจมตีหลักและการโจมตีเดียวของมันเมื่อมันตะโกนแล้วปอดของมันจะหุบลงแล้วมันจะเริ่มวิ่งหนีเพื่อทำการฟื้นฟูปอดของมันในการตะโกนครั้งต่อไปแต่จุดอ่อนของมันนั้นก็คือปอดของมันนั่นเองเพราะเนื้อเยื่อจุดนี้มันได้ขยายขึ้นสูงมากจึงทำให้เนื้อเยื่อของมันบางมากๆขึ้นไปด้วยถ้าระหว่างที่ปอดของมันเปล่งแสงและถูกโจมตีด้วยปืนที่รุนแรงพอปอดของมันก็จะพังลงแต่ก่อนตายมันก็จะตะโกนครั้งสุดท้ายก่อนจะตายลงในที่สุดแต่ก็ไม่จำเป็นต้องยิงปอดของมันเพียงอย่างเดียวเพราะการใช้ปืนที่รุนแรงพอทริกเกอร์ก็จะตายลงอยู่ดีและสัตว์ประหลาดตัวสุดท้ายที่เกิดการยูนิคมิวเทชันนั่นคือวอปเปอร์ซึ่งตัววอปเปอร์นั้นก็จะมีความคล้ายคลึงกับทริกเกอร์นั่นคือการกลายพันธุ์ครั้งนี้จะเกิดจากคนที่อ้วนเป็นหลักเนื่องจากว่าไวรัสนี้ได้เข้าไปกัดกินไขมันของผู้ติดเชื้อซึ่งมันก็ทำให้ไขมันนั้นติดเชื้อไปด้วยซึ่งนั่นส่งผลให้ไขมันกลายพันธุ์จนทำให้ตัวของมันอ้วนและใหญ่ผิดมนุษย์มนาแต่นอกจากการเพิ่มลักษณะภายนอกแล้วการกลายพันธุ์ครั้งนี้ยังได้เพิ่มความแข็งแกร่งและความอึดถึกทนมากขึ้นอีกด้วยในด้านการโจมตีนอกจากการสะบัดมือไปมาและการพุ่งเข้าชนเหยื่อแล้ววอปเปอร์จะสามารถยกเหยื่อขึ้นและกินอย่างบ้าคลั่งได้และการที่มันไม่มีอวัยวะเปล่งแสงเหมือนสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆก็แทบจะไม่รู้จุดอ่อนของมันเลยแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีนะครับเพราะการที่ตัวของมันนั้นใหญ่มากๆทำให้ขาของมันนั้นต้องรับน้ำหนักที่เยอะขึ้นตามไปด้วยซึ่งนั่นก็คือจุดอ่อนของมันถ้ายิงขาทั้งสองข้างก็จะทำให้วอปเปอร์นั้นล้มลงและชะงักเล็กน้อยซึ่งนั่นก็จะเปิดโอกาสให้โจมตีได้ง่ายมากขึ้นแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องยิงขาของมันก็ได้เพราะการระเบิดที่รุนแรงพอก็
ก็สามารถทำให้มันล้มลงได้เช่นกันและถึงแม้ว่าผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่จะเป็นมนุษย์แต่ก็ยังมีสัตว์น้ำอยู่หนึ่งตัวที่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดโดนไปด้วยและนั่นผมกำลังพูดถึงเบอร์ซาร์กเบอร์ซาร์กเป็นฉลามหัวบาดที่ได้กลายพันธุ์ในสุสานใต้ดินของครอบครัวซิมอนด้วยอนุภาพของซีเวรัสทำให้ตัวของมันใหญ่โตขึ้นมากหลายเท่าตัวมีการเปลี่ยนแปลงครีบและเปลี่ยนลิ้นของมันให้สามารถจับเหยื่อได้ง่ายนอกจากนั้นแล้วมันยังเพิ่มแขนขึ้นมาอีก2ข้างเพื่อให้มันเดินได้แม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในน้ำก็ตามแต่ข้อผิดพลาดในการกลายพันธุ์ครั้งนี้คือดวงตาของมันได้บอดสนิทตั้งแต่ตอนที่มันกลายพันธุ์แม้ว่าเราจะได้เห็นว่าเบอร์ซาร์กนั้นถูกฉมวกแทงเข้าตาอยู่แล้วก็ตามแต่มันจะใช้วิธีการล่าเหยื่ออีกแบบซึ่งเรียกว่าอิเล็กโทรเซปชันหรือการรับรู้ไฟฟ้าโดยปกติแล้วฉลามจะมีสิ่งที่เรียกว่ากระเป๋าลอเรนซินีที่จะทำให้รู้ว่ามีการสั่นของประจุไฟฟ้าอยู่ที่จุดไหนซึ่งโดยปกติแล้วฉลามปกติก็จะใช้กระเป๋านี้ในการหาพิกัดของเหยื่อควบคู่ไปกับการรับกลิ่นและเมื่อไหร่ที่มันอยู่ใกล้เหยื่อแล้วมันจะใช้ดวงตาในการมองอีกทีนึงแต่สำหรับเบอร์ซาร์กมันได้พัฒนาความสามารถที่ผมพูดไปนั้นให้ดียิ่งขึ้นจนแทบไม่จำเป็นต้องใช้ตาของมันเลยและเมื่อเกิดการสั่นของประจุหรือก็คือเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ตรงจุดไหนมันก็จะรู้ว่าเหยื่อหรืออะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นและมันจะพุ่งเข้าใส่อย่างไม่ลังเลแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่นั่นคือตรงลิ้นที่ส่องแสงของมันนั้นจะมีความเปราะบางมากกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายแต่ในเกมก็ไม่ได้บอกอย่างแน่ชัดนะครับว่าการยิงที่ลิ้นของมันไปเรื่อยๆจะทำให้มันตายหรือไม่ต่อมาเราจะมาพูดถึงรูปแบบที่2กันบ้างนั่นคือการฉีดซีเวรัสเข้าร่างกายโดยตรงซึ่งการทำแบบนั้นจึงทำให้เกิดโจวาโวขึ้นมาแต่โจวาโวนั้นจะเกิดขึ้นกับผู้ชายเท่านั้นและถ้าซีเวรัสฉีดเข้าโดยตรงกับร่างกายผู้หญิงจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบนั่นคือลิโพทิซ่าลิโพทิซ่าเป็นศัพท์ภาษาเซอร์เบียที่แปลว่าหญิงสาวผู้โฉมงามมันเป็นไบโอออร์แกนิกเวพอนที่เกิดจากการกลายพันธุ์สมบูรณ์หรือ complete mutation โดยการกลายพันธุ์สมบูรณ์ก็คือการที่ผู้ติดเชื้อซีเวรัสเข้าสู่ช่วงคริสลิดหรือกลายเป็นสภาพดักแด้เมื่อถึงจุดหนึ่งร่างดักแด้นั้นก็จะพัฒนาตัวจนถึงขั้นสุดกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่เราได้เห็นนั่นเองลักษณะของมันคือทั่วร่างกายของมันนั้นจะเต็มไปด้วยรูที่บรรจุแก๊สซีเวรัสจำนวนมากและความสูงของมันก็มีความสูงมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปอีกด้วยใบหน้าของมันนั้นจะสามารถแยกออกมาเป็น3แฉกและจะมีลิ้นโผล่ออกมาซึ่งมันจะทำการใช้ลิ้นนี้ในการพ่นแก๊สเข้าไปในร่างกายเหยื่อโดยตรงและทำให้เหยื่อกลายเป็นซอมบี้ในเวลาต่อมาในด้านการโจมตีนั้นก็ไม่มีอะไรพิเศษมากนักเพราะสัตว์ประหลาดตัวนี้จะไม่ได้เข้าโจมตีเราโดยตรงแต่จะใช้การระเบิดของแก๊สทำให้ไวรัสแพร่กระจายโดยรอบและการโจมตีระยะประชิดของมันก็จะมีแต่การโจมตีด้วยลิ้นของมันเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วมันก็จะวิ่งหนีและแพร่กระจายไวรัสไปเรื่อยๆซึ่งในโพทิซ่าตัวนี้ก็ไม่ได้มีจุดอ่อนอะไรให้เราเห็นมากนักแต่ด้วยร่างกายที่อ่อนแอของมันเพียงแค่ใช้ปืนที่รุนแรงพอก็สามารถทำให้มันตายอย่างรวดเร็วแต่ยังมีคนหนึ่งที่สามารถต่อต้านซีเวรัสได้นานพอแต่นั่นก็ส่งผลให้เธอกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่แตกต่างกับตัวอื่นๆอย่างสิ้นเชิง These walkways won't hold. We need to get to the lower levels. I'm so sorry, Deborah. It's all my fault. Helena, get away from her. Stop. Don't shoot, please. Mutant Deborah
เกิดจากการคริสตัลลิตรูปแบบเดียวกันกับลีโพทีซ่าแต่เธอนั้นน่าจะมีภูมิคุ้มกันของซีไวรัสจึงทำให้เธอสามารถทนกับไวรัสนี้ได้นานมากกว่าปกติจนถึงจุดที่เฮเลนาพี่สาวของเธอเข้าไปถึงตัวเธอแล้วนั่นเองลักษณะของเธอนั้นคือร่างกายของเธอจะมีลักษณะคล้ายร่างที่เปื่อยเปล่าและจะมีรอยแตกทั่วร่างผมของเธอนั้นจะกลายเป็นสีบลอนด์และด้วยการที่เธอยังไม่พัฒนาเต็มที่มากนักจึงทำให้ร่างกายของเธอชุ่มไปด้วยน้ำทั้งตัวนอกเหนือจากนั้นแล้วเธอจะมีแขนปีศาจเพิ่มขึ้นมาอีก5แขนแขนใหญ่ด้านใต้2ข้างแขนบน2ข้างและแขนที่หัวของเธออีก1ข้างและการกลายพันธุ์ครั้งนี้ก็ได้เพิ่มทั้งพละกำลังและความแข็งแกร่งของเธออีกด้วยในด้านการโจมตีเธอจะใช้แขนใหญ่ในการโจมตีโดยรอบและใช้แขนเล็กของเธอนั้นในการทิ่มแทงเหยื่อโดยตรงซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้เหยื่อตายลงอย่างทันทีนอกจากนี้แล้วการโจมตีของเธอนั้นก็มีในรูปแบบพุ่งเตะเข้าหาเหยื่ออีกด้วยเมื่อศัตรูอยู่ใกล้เธอจะทำการเตะโดยรอบและกระโดดหนีไปเพื่อให้ตัวเธอนั้นอยู่ในจุดที่โจมตีได้โดยง่ายแต่เธอก็ยังมีจุดอ่อนอยู่นั่นคือแขนของเธอนั้นตรงหัวของมันจะมีตุ่มสีเหลืองอยู่เมื่อตุ่มสีเหลืองนั้นเกิดการเสียหายเดบราก็จะอ่อนแอลงแต่ในเกมนี้เราไม่ได้เห็นการตายที่แน่ชัดของเธอเราเลยไม่รู้ว่าการยิงแบบนั้นไปเรื่อยๆจะทำให้เธอตายหรือไม่และมาถึงตัวสุดท้ายที่ถูกซีเวรัสรุ่นพัฒนาฉีดเข้ากับร่างกายและทำให้เขาสามารถกลายพันธุ์ได้หลายรูปแบบมากๆและนั่นคือมิวแทนเดเร็กมิวแทนเดเร็กจะมีอยู่3ร่างด้วยกันขึ้นอยู่กับเนื้อเยื่อที่เพิ่มขึ้นจากการดูดกินซอมบี้ที่อยู่รอบทางลักษณะของเขาในร่างที่1คือเขาได้เปลี่ยนทอดร่างของตัวเองให้กลายเป็นลักษณะคล้ายเสือซึ่งทำให้เขาสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วที่สูงมากๆนอกจากนั้นเขาได้เปลี่ยนท่อนบนของตัวเองให้กลายเป็นอาวุธได้2รูปแบบแบบแรกคือใบมีดที่แหลมคมส่วนรูปแบบที่2นั่นคือปืนที่เขาสร้างขึ้นมาเองโดยใช้กระดูกของตัวเองนั้นเป็นลูกกระสุนที่ทรงพลังแต่การเสียกระดูกไปนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาของมันเลยแม้แต่น้อยเพราะมันสามารถสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่ได้อย่างไม่จำกัดจึงทำให้มันสามารถยิงได้เรื่อยๆนั่นเองในด้านการโจมตีซิมอนในร่างนี้จะมีการโจมตีอยู่2รูปแบบหลักๆนั่นคือการโจมตีระยะใกล้และก็ระยะไกลนะครับในระยะใกล้นี้มันจะใช้มือในการตะปบไปมานอกจากนี้แล้วมันยังมีการโจมตีพิเศษที่เป็นการใช้ใบมีดที่มันสร้างขึ้นมาแทงทะลุตัวเหยื่อและใช้ใบมีดรอบข้างทำการกระหน่ำแทงอย่างไร้ความปราณีส่วนอีกแบบคือการโจมตีระยะไกลโดยจะเป็นการยิงลูกกระสุนออกมาจากปากของมันนอกจากนี้มันยังสามารถชาร์จลูกกระสุนของตัวเองให้พุ่งได้เร็วและรุนแรงมากขึ้นได้อีกด้วยในช่วงนี้เชื้อไวรัสที่ได้ฉีดไปก็ยังไม่สามารถควบคุมทุกส่วนของร่างกายได้มากนักจึงทำให้ซิมอนยังสามารถพูดเหมือนมนุษย์ได้อยู่แต่เมื่อไหร่ที่ไวรัสได้ควบคุมไปทั้งตัวมันก็จะเข้าสู่ร่างที่2 Hope you got friends on the other side cuz no one's gonna miss you hereในร่างที่2นี้มันจะทำการเปลี่ยนซิมอนให้กลายร่างเป็นไดโนเสาร์และทำให้ร่างกายของเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อใครสงสัยนะครับว่าทำไมซิมอนตัวเล็กนิดเดียวถึงกลายเป็นไดโนเสาร์ได้อันนี้ผมคิดส่วนตัวนะครับว่าซิมอนเนี่ยอาจจะดูดเนื้อเยื่อของซอมบี้รอบทางก่อนที่จะมาถึงตรงนี้แล้วก็เป็นได้นะครับเหมือนกับตอนที่เขาดูดซับซอมบี้รอบทางแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเป็นร่างที่3นั่นแหละครับแต่การเข้าสู่ร่างที่2นี้ก็ทำให้สติสัมปชัญญะของเขานั้นแทบจะไม่หลงเหลืออยู่เลยจะมีเพียงสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานที่มีไว้เพื่อป้องกันตัวและฆ่าเหยื่อเท่านั้นในด้านการโจมตีซิมอนจะใช้เท้าในการกระทืบเหยื่อและยังสามารถใช้หางในการสะบัดไปมาในกรณีที่เหยื่ออยู่ด้านหลังได้อีกด้วย
นอกจากนี้มันยังสามารถจับเหยื่อเข้ามากินได้แต่ด้วยปากที่ไม่สมประกอบของมันก็เลยทำให้การกินเหยื่อนั้นลำบากกว่าที่คิดแต่ถ้าไม่มีใครช่วยเหลือเหยื่อได้ทันเหยื่อคนนั้นก็จะกลายเป็นอาหารอันโอชะของมันในไม่ช้าซิมอนในร่างที่2นี้ยังสามารถจับรถรอบข้างและคว้างใส่เหยื่อได้เช่นกันแต่มันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่นั่นคือดวงตาของมันตรงหัวและลำตัวของมันถ้ายิงไปเรื่อยๆมันก็จะอ่อนแอลงและเกิดการชะงักส่งผลให้เปิดทางในการโจมตีได้ง่ายมากขึ้นและเมื่อไหร่ที่มันสามารถดูดกินร่างกายของศพหรือซอมบี้รอบข้างได้มากพอมันก็จะกลายร่างเป็นร่างสุดยอดWe need to ground this asshole. ลักษณะในร่างนี้คือมันจะทำการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นแมลงวันยักษ์ซึ่งจะทำให้แขนขาของมันนั้นแข็งแรงมากๆจนไม่สามารถยิงเข้าได้เลยซึ่งในจุดๆนี้แล้วความเป็นมนุษย์ของซิมมอนก็ได้หายไปอย่างสิ้นเชิงเหลือแต่เพียงสัญชาตญาณดิบของมันเท่านั้นมิวแทนเดเรกในร่างนี้จะใช้แขนในการโจมตีโดยรอบหรือใช้ในการทิ่มแทงเหยื่อรวมถึงการพ่นเนื้อบางอย่างเพื่อโจมตีในระยะไกลแต่การยิงที่หัวของมันนั้นก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะมันจะคอยใช้เปลือกที่อยู่ตรงปากของมันในการปิดไว้ตลอดในตอนที่มันรู้ว่าใครกำลังเล็งที่หัวของมันอยู่แต่มันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างนั่นคือตรงข้อต่อของมันจะมีตุ่มสีเหลืองอยู่ซึ่งถ้ายิงด้วยปืนที่รุนแรงพอก็สามารถทำให้แขนหรือขาของมันนั้นขาดได้แต่มันจะใช้เส้นใยของมันในการดูดซอมบี้เพื่อฟื้นฟูร่างกายได้เรียกได้ว่ามันแทบจะเป็นอมตะได้เลยทีเดียวแต่มันสามารถถูกยับยั้งได้ในการระเบิดที่รุนแรงในช่วงตอนที่มันกำลังฟื้นฟูร่างในที่นี้คือการฟ้าผ่านั่นเองถ้ามันถูกฟ้าผ่าที่ตัวมันเรื่อยๆมันก็จะอ่อนแอลงจนเปิดทางให้สามารถโจมตีที่หัวของมันได้แล้วเมื่อเราโจมตีที่หัวของมันจะด้วยการยัดระเบิดเข้าที่หัวการยิงโดยตรงหรือการใช้แท่งล่อฟ้าแทงเข้าที่หัวมันเพื่อให้ฟ้าผ่าที่หัวของมันอีกทีนึงและเมื่อนั้นมันก็จะอ่อนแอลงจนถึงขีดสุดซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าการที่มันถูกฟ้าผ่าไปเรื่อยๆนั้นจะทำให้มันตายหรือไม่แต่เราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าอาวุธอะไรที่สามารถกำจัดมันได้ใช่ไหมล่ะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับชีวประวัติของสัตว์ประหลาดทั้งหมดในเนื้อเรื่องรีออนของ Resident Evil ภาคที่6นะครับเรียกได้ว่านานพอสมควรเลยนะคือหลายนาทีพอสมควรเลยแหละแล้วก็อาจจะมีผมพูดผิดแน่ๆคือไม่รู้ว่าพูดผิดแต่ว่าแบบตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนแบบตัวเองพูดไม่ค่อยชัดไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันถ้ามันทำให้รู้สึกว่ารำคาญใจอะไรอย่างเงี้ยผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยกันนะครับขอโทษจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาพัฒนาเพิ่มเติมอีกทีในภายหน้าเนาะแล้วก็ต้องมาพูดถึงเหตุผลที่ผมเนี่ยทำ All Evil Diary นะครับคือที่ผมทำ All Evil Diary เนี่ยผมทำเผื่อไว้ว่าจะมีใครสักคนเนี่ยเข้ามาดูนะครับในตอนที่เฮ้ยเราไม่อยากจะรู้แค่ตัวละครนั้นๆน่ะแต่ว่าเราอยากจะรู้ตัวละครทุกตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบทำเผื่อไว้ละกันแล้วก็มันก็เป็นการรวบยอดดีๆนั่นเองนั่นแหละครับซึ่งเนื้อเรื่องต่อไปเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนได้โหวตกันหน่อยนะว่าอยากจะให้ผมเนี่ยทำเนื้อเรื่องอะไรต่อไปซึ่งผมเนี่ยเคยโหวตไว้แล้วนะครับใน
ตอนสุดท้ายของเนื้อเรื่อง Resident Evil ที่ผมได้ทำไปนะครับว่าอยากจะให้ทำเอดาต่อหรือว่าให้ทำคริสต่อหรือว่าเจคต่อนะครับซึ่งผมก็จะเปิดโหวตในที่นี้เหมือนกันก็สามารถมาโหวตกันได้เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอไปแก้ปากของตัวเองก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ Channel นี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ For the next time you see her Women